ลองเอาไปคิดเป็นการบ้านแต่อาตมาเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายเริ่มฝึกสมาธิมาแล้วตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่เลี้ยงนางนมสอนให้ท่านรู้จักรับทานสอนให้รู้จักดื่มสอนให้รู้จักคนโน้นว่าเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายสอนให้รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเข้าใจว่าชีวิตของทุกคนนี่ผ่านมาเหมือนกันหมดสมัยเด็กๆเผลอๆพี่เลี้ยงนางนมปล่อยให้คานส้วมจิตอยู่ในบริเวณบ้านบางทีไปเจออะไรก็เก็บเข้าปากไปเจอขี้ไก่ก็หยิบเข้าปากเข้าใจว่าเป็นของกินทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนั้นจิตของเรามันเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมธรรมชาติที่มีประสบการณ์น้อยหรือไม่มีประสบการณ์จิตจึงมีแต่ความรู้สึกสำนึกมีแต่ความรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเพราะยังขาดสติยังอ่อนประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้สอนให้เรามีพลังทางสติเพิ่มมากขึ้นจิตของเราจึงเป็นอย่างนั้นทีนี้พอมีประสบการณ์จากพ่อแม่พี่เลี้ยงนางนมอบรมสั่งสอนบ้างแล้วก็ประสบการณ์ตามธรรมชาติบ้างได้เห็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างสติสัมปชัญญะมันค่อยดีขึ้นแล้วก็รู้สึกจดจำสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้ดีขึ้นตามพลังของสติปัญญาของใครแต่แหลกไหลนั่นคือเราได้ฝึกสมาธิมาแล้วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจท่านผู้สอนสมาธิเราท่านก็ไม่ได้บอกท่านไม่รู้สึกตัวเสียด้วยซ้ำว่าท่านสอนสมาธิเราผู้การรับการฝึกฝนอบรมเราก็ไม่ได้รู้ตัวว่าเรากำลังฝึกสมาธิเมื่อที่ท่านเข้าไปสู่สถาบันแห่งการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่อนุบาลมานี่ตอนนี้ท่านกำลังเริ่มฝึกสมาธิอย่างจริงจังเพราะครูผู้สอนสอนให้อ่านสอนให้เขียนกว่าเราจะจำได้แล้วก็ต้องท่องพอไก่ขอไก่อยู่ซ้ำๆหลายครั้งหลายหนครูท่านก็สอนให้เราว่าซ้ำๆอยู่อย่างนั้นในเมื่อจำได้แล้วท่านก็สอนให้เขียนซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งเราจำได้แต่เขียนเป็นนี่คือจุดเริ่มของการตั้งใจฝึกสมาธิตอนนี้เริ่มเอาจริงเอาจังขึ้นมาแล้วแล้วก็ฝึกต่อไปจนกระทั่งระดับประถมมัธยมแล้วมหาวิทยาลัยจนกระทั่งจบมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนระดับมหาวิทยาลัยนี่เราต้องใช้ความคิดมีงานวิจัยมีวิทยานิพนธ์ขณะที่เราใช้ความคิดโน่นคิดนี่เกี่ยวกับการศึกษาของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนวิทยานิพนธ์เราจะต้องใช้สติใช้สมาธิอย่างละเอียดขณะที่เราเขียนไปคิดไปเขียนไปคิดไปเขียนไปสติปัญญามันออกก็เขียนไปในเมื่อมันจะติดปัญหาเมื่อไหร่เราคิดครอบครัวอยู่อันนี้มันจะสมควรไหมนี่ถูกไหมอันนั้นผิดไหมที่เรามาคิดกันอยู่เดี๋ยวนี้นั่นเกิดภาวนาขึ้นมาแล้วพอคิดไปคิดมามันเผลอๆนิดหน่อยใจมันมีอาการเคลิ้มเคลิ้มไปแล้วคำพูดที่เราต้องการมันก็ผุดขึ้นมานั่นคือสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วแต่พอมาเจอหลวงพ่อหลวงพี่เขาท่านก็มาชี้หน้าเราว่านี่คุณไม่เคยทำสมาธิก็เลยทำให้เราเข้าใจผิดไปจริงหรือไม่จริงลองเอาไปพิจารณาดูเพราะฉะนั้นเรื่องการทำสมาธินี่จะให้ในเอาไว้ว่าถ้าท่านจะถามว่าทำสมาธิทำอย่างไรหรือใครอาจจะคิดว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิอยากจะฝึกสมาธิแต่นั่งสมาธิไม่เป็นก็ไม่ต้องนั่งก
การฝึกสมาธิคือทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเรานึกถึงสิ่งใดในขณะจิตนั้นให้ตั้งใจมีสติขึ้นมาทันทีนึกถึงสีขาวให้มีสติสีแดงให้มีสตินึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้มีสติตามรู้จิตของตัวเองตลอดเวลานี่คือแผนการทำสมาธิแบบสากลไม่ต้องไปนั่งท่องบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้แปลกไหมอย่าไปถือว่าเป็นของแปลกนักสอนสมาธินักเรียนสมาธิต้องมีประสบการณ์มากพอสมควรจึงจะเข้าใจเรื่องสมาธิได้ดีเราได้รับการฝึกฝนอบรมสมาธิมา